จะออกมาไม่มีคนสำหรับคนจานจำนะใช่ในมุมนี่ก็ออกจองได้ไงอ่ะเขาจะจองให้ญาติเขาบ้าเปล่าอ่ะคนเขาเข้ามาจองขนาดนี้จะมาจองอีกโอ้ยสู้จองได้เหรอป้าเนี่ยรถที่นั่นมาส่งของตามจอดว่าเราก็ไม่ได้รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็เลยเข้ามาดูว่ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วพี่ได้เห็นคลิปยังจากเห็นคลิปไปพี่มีของพี่ไม่มีการจองที่อะไรมันไม่มีการจองที่อยู่แล้วอ่ะแต่ว่ามันอยู่ที่บุคคลเนาะเราก็มันพูดเรื่องนั้นไม่ได้ไงอยู่ที่ความคิดเห็นเขาเรียกอะไรอ่ะใจของแต่ละบุคคลมากกว่าเนาะจริงๆแล้วตามมารยาทสังคมก็มีการจองที่อยู่แล้วไม่ว่าในปั๊มหรือในห้างหรือในอะไรเนาะเราก็แต่ถ้าผมมาเจออะผมก็จะเคลียร์ให้อยู่ดวงปัญหานะแต่นี่คือไม่เห็นเลยเพิ่งมาเห็นตอนนี้แหละก็มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดที่ปั๊มเราด้วยเว้ยก็แปลกใจเหมือนกันก็ไม่